วิธีการลดหน้าท้องแบบเร่งด่วนที่เห็นผมจริง6วิธีที่คุณสามารถลดหน้าท้องได้ภายใน1อาทิตย์นายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของเราต่อไปเอาล่ะไปรับชมได้เลยครับสำหรับสาวๆหรือผู้ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพหน้าท้องย้วยๆมันเป็นเรื่องที่ทรมานใจใครหลายๆคนใช่ไหมครับวันนี้เรามีวิธีการจัดการภายใน1สัปดาห์ที่ทำให้คุณใส่ชุดที่สวยหรือจะใส่เสื้อผ้าที่ถูกใจออกจากบ้านได้อย่างมั่นใจอย่างแน่นอนครับไปรู้จักกันเลยครับ1ครับใช้ลูกบอลฟิตเนสลูกบอลฟิตเนสนั้นสามารถช่วยให้คุณเผาผลาญหน้าท้องได้เพียงแค่คุณไปนั่งและขย่มตัวเหมาะกับสาวๆที่ไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายสามารถนั่งดูทีวีไปด้วยได้ด้วยนะครับทำวันละ5นาทีก็สามารถเห็นผลได้แล้ว2การเล่นโยคะครับการเล่นโยคะนั้นเป็นการออกกำลังกายอีกรูปแบบนึงเป็นการเกร็งของกล้ามเนื้อต่างๆโดยเฉพาะท่าที่ใช้ลมหายใจมากๆจะทำให้เผาผลาญพลังงานและแคลอรี่ที่อยู่บริเวณหน้าท้องประมาณ15ถึง30วินาทีต่อครั้งคุณก็สามารถจัดการปัญหาเรื่องหน้าท้องในแต่ละวันและเผาผลาญไขมันส่วนเกินในหน้าท้องคุณได้แล้วครับ3การเต้นครับใครจะไปคิดนะครับว่าการเต้นนั้นถ้าหากคุณเต้นเหมือนกับเต้นความสนุกหรือออกกำลังกายประมาณ15นาทีเป็นอย่างต่ำคุณสามารถเผาผลาญแคลอรี่ได้ถึง400แคลอรี่เชียวครับแต่ว่าถ้าหากคุณเต้นมากกว่านั้นคุณก็สามารถช่วยเผาผลาญลดน้ำหนักเผาผลาญไขมันที่หน้าท้องได้มากถึง180แคลอรี่แค่เพียงส่วนเดียวนะครับแต่ส่วนอื่นเราไม่นับแต่ส่วนนี้ได้อย่างแน่นอนวิธีที่4ครับคือการเขม่าหน้าท้องหลายคนคิดว่าการเขม่าหน้าท้องนั้นอาจจะช่วยไม่ได้มากแต่จริงๆแล้วช่วยได้นะครับเพราะกล้ามเนื้อหน้าท้องจะมีการเผาผลาญเหมือนกับการช่วยหายใจหรือเป็นการช่วยเสียดสีและกระทบของชิ้นไขมันอยู่ในหน้าท้องของเราครับทำให้ไขมันเหล่านั้นถูกกระจัดออกไปในรูปแบบของเหงื่อหรืออุจจาระของเหลวต่างๆที่ไหลออกไปทางผนังเส้นเลือดครับซึ่งสิ่งตกค้างเหล่านั้นจะถูกขับออกไปทางอุจจาระและปัสสาวะซึ่งเป็นของเสียในร่างกายของเรานั่นเองครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยผมต้องเขม่าบ่อยๆซะแล้วเนี่ย 5. การวิ่งจ็อกกิ้งครับการวิ่งจ็อกกิ้งนั้นจะดีต่อสุขภาพมากโดยเฉพาะหน้าท้องของคุณถ้าคุณเหวี่ยงแขนไปด้วยคุณจะทำให้หน้าท้องของคุณนั้นเล็กลงและก็คลอดลงไปด้วยครับกำจัดไขมันตรงช่วงปีกได้อีกด้วย6ครับนี่ไม่ใช่ออกการออกกำลังกายแต่เป็นการนอนครับคุณนอนให้ไวขึ้นนะครับคุณควรจะนอนก่อน4ทุ่มและตื่นประมาณ6โมงเช้าร่างกายจะเผาผลาญคอเลสเตอรอลและไขมันของคุณที่เป็นส่วนเกินนะครับที่บริเวณหน้าท้องออกไปได้อย่างมากมายเลยทีเดียวเชียวไม่ใช่ว่าเพียงแค่การนอนเท่านั้นนอกจากนั้นคุณควรจะดื่มน้ำเข้าไปประมาณ1แก้วด้วยนะครับเพื่อจะทำให้ร่างกายสามารถขับของเสียที่เผาผลาญออกจากร่างกายได้โดยตรงอีกด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับ6วิธีกำจัดหน้าท้องที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับอย่าลืมติดตามรับชมวิดีโอคลิปใหม่ๆของเราด้วยขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชม